อีกหนึ่งข่าวที่ไม่ใช่เฟกนิวอย่างแน่นอนเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรนะครับกับมาตรการการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลครับรวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ธกส.ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวภายใต้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ครับเมื่อวันที่26กันยายน2566ครับครม.เขามีมติเห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลระยะที่1รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ธกส.ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวภายใต้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรระยะเวลา3ปีตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11ถึง12กันยายน2566โดยมีรายละเอียดมาตรการดังนี้ครับ1มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลโดยเกษตรกรลูกค้ารายย่อยธกส.ที่มีเงินต้นคงเป็นหนี้นะครับคงเหลือทุกสัญญารวมกันณวันที่30กันยายน2566ไม่เกิน 300,000 บาทและมีสถานะเป็นหนี้ปกติหรือเป็นหนี้ค้างชำระหนี้03เดือนและหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้NPL นั่นเองนะครับได้รับสิทธิ์ในการพักชำระหนี้ระยะแรกดำเนินการ1ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่30กันยายน2567ครับโดยเกษตรกรลูกค้าธกส.ที่ต้องการรับสิทธิ์สามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวได้ตามความสมัครใจตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่31มกราคม2567ทั้งนี้ครับสำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPL จะสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ได้เมื่อได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของธกส.แล้วครับมาตรการที่2ค่ะคือการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ธกส.ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวภายใต้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้สินเกษตรกรอย่างบูรณาการทางด้านของธกส.ร่วมกับส่วนงานราชการและหน่วยงานภายนอกได้ดำเนินการอบรมเกษตรกรคู่ขนานไปกับมาตรการพักชำระหนี้ค่ะเพิ่มโอกาสในการเกษตรกรในการนำเงินไปลงทุนปรับเปลี่ยนหรือขยายการประกอบอาชีพโดยการอบรมอาชีพเกษตรกรนะคะจะช่วยฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันมุ่งสร้างรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ค่ะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังหรือว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นประธานค่ะซึ่งกระทรวงการคลังได้คาดว่ามาตรการพักชำระหนี้นะคะจะช่วยในการเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อยขณะเดียวกันเนี่ยการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ซึ่งธกส.ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างบูรณาการอันจะนำไปสู่การเพิ่มกำลังซื้อในระบบฐานรากเพื่อสร้างความมั่นคงของเกษตรกรแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ